ซูชิญี่ปุ่นนะครับไปแล้วครับลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วไปข้ามแบบนั้นนี่ครับกระทงว้าวนี่ครับอันนี้เป็นกระทงตุ๊กตานะครับปึ๊บลงมาแล้วนี่ครับกระทงไปแล้วครับนี่นะครับก็เส้นทางกระทงนะครับถ้าลอยจากตรงนี้นะครับจะลงเหมือนรางซูชินะครับไปจนถึงทางแยกนะฮะเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็กระทงจะลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะนะครับนี่กระทงไปแล้วครับอันนี้เราเหมือนอารมณ์ซูชิญี่ปุ่นนะครับลังน้ำนี่ครับกระทงสไลเดอร์มาสไลเดอร์กระทงสไลเดอร์สไลเดอร์มาจากโหนเนี่ยกระทงหลงทางมาแบบเนี้ยครับลอยทุกลอยโศกนะครับคนนี้เขาอธิษฐานว่าให้โควิดลอยลงไปนะครับนี่นะครับโอ้กระทงแล้วครับรถเร็วนะครับนะครับตรงนี้เจอร่องน้ำจะสะดุดนิดนึงนะครับเป็นปกตินะครับบึ้มเนี่ยโอ้สไลเดอร์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปนะครับช่วงแรกๆก็จะเหมือนซูชินะครับแต่พอไปถึงทางลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะกลายเป็นกระทงสไลเดอร์ครับ